ปีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าหุ้น Apple นะส่วนใหญ่เนี่ยในเดือนมิถุนาเนี่ยชอบปรับขึ้นด้วยก็คือมันก็ไปสอดคล้องกับภาพของตัวงานนี้นะฮะก็เราคงไม่ได้มองแค่ Apple อย่างเดียวเราคงอยากจะมองว่า supply chain ที่เกี่ยวข้องกับภาพตรงนี้เนี่ยอะไรที่จะได้ประโยชน์นะครับลดดอกเบี้ยตามที่คาดเอาไว้นะครับส่วนจะเป็น data dependent จะลดไม่ลดอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็คงดูในหลายมิติแหละพี่จะให้เขาลดแล้วเฟดไม่ลดคือผมว่าเขาก็มีมิติค่าเงินมีมิติเสถียรภาพผมว่าเขาคิดหลายอย่างแต่เพียงแค่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาพูดมาไว้อยู่แล้วว่าเขาจะลดเดือนจูนแล้วเหมือนกับเขาไม่ได้กลืนน้ำลายตัวเองเหมือนเฟดอะประมาณนี้แต่จริงๆเฟดก็ไม่ยังไม่ได้กลืนน้ำลายตัวเองนะพี่เพราะว่าเขาบอกว่า3คือเขาไม่เคยพูดว่าจะลดเมื่อไหร่เพียงแค่ว่าจะลด3ครั้งแต่ลดเมื่อไหร่เขาไม่เคยบอกInnovest X แอปเดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Weekend The Master ประจำวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567นะครับก็มาพบกับเรา3คนเช่นเคยนะครับน้องโบสุทธิชัยน้องป๊อปสุทธิชัยและผมออสตินปิยศักดิ์มานาสันนะครับผมครับสำหรับชื่อตอนนี้ก็น่าสนใจเช่นเคยนะครับคือจับตางาน WWDC สัปดาห์หน้าหุ้นไหนจะได้ประโยชน์ครับน้องป๊อปครับครับผมว่าเริ่มต้นมาในส่วนของตัวตลาดหุ้นของโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ยังเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็ S&P 500เนี่ยผมเข้าใจว่าระหว่างสัปดาห์ก็ทำจุดสูงสุดมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าเหตุผลเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วแบบแย่ๆนิดนึงเนาะ คือตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดูหลายๆตัวออกมาดูแย่นะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตเองเรื่องของตัวการจ้างงานนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตลาดกลับไปมองในภาพที่ว่าน้ำหนักของโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะฮะผมเข้าใจว่าล่าสุดที่ผมเช็คเนี่ยคือ 70% พูดถึงว่าจะมีการลดในเดือนกันยาแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือแถวๆเดือนธันวานะฮะอันเนี้ยก็เป็นตัวนึงที่ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะฮะก็ต่ำกว่า 4.3% สำหรับ10ปีสหรัฐนะฮะข้ามาที่ฝั่งของยุโรปนะฮะผมว่าประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับก็คือในภาคของตัวยุโรปเองเนี่ยทาง ECB ก็มีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับG7 เนี่ยไม่ใช่ ECB คนเดียวมี Bank of Canada เป็นอีกคนหนึ่งที่มีการปรับลดดอกเบี้ยลงมาในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่1ที่หนุนนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเศรษฐกิจของตัวฝั่งยุโรปเนี่ยที่เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวนะก็ทำให้ฝั่งของหุ้นยุโรปก็ทำ New High อีกเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งของตัวภาพตรงนี้เนี่ยเราคงจะไปมองกันต่อเนาะว่าในภาพของตัว ECB เนี่ยหลังจากที่ลดครั้งนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับหลายๆคนเนี่ยมีคำพูดที่บอกว่ารอบนี้เนี่ยเป็นฮอกกิชคัทก็คือไม่ลดแบบเดียวคือลดแล้วแต่ว่าไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเอายังไงต่อนะครับอันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราคงไปคุยกันนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็อยากจะกลับไปอีกฝั่งนึงกลับมาในฝั่งของอเมริกานะฮะว่าแล้วภาพตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนมาที่ตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาอะไรต่างๆการลดดอกเบี้ยของตัวธนาคารกลางหลักอื่นๆเนี่ยเฟดจะมีท่าทียังไงเรามองว่าน่าจะมีการลด2ครั้งในปีนี้ถูกมั้ยฮะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเฟดก็ถือว่าสงวนค่าทีค่อนข้างมากนะฮะก็ยังไม่ได้มีภาพตรงนี้เดี๋ยวพี่ออสตินก็คงคุยให้ฟังอีกทีนึงนะครับสิ่งหนึ่งก็คือตัวเฟดเนี่ยประชุมสัปดาห์หน้านะคงไปจับตาตัวดัชพลอตนะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับประเด็นอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวภาพของตัวการปรับมุมมองของตัวตลาดเนี่ยกับเรื่องของการ
ดอกเบี้ยเนี่ยจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยตลาดจะมองยังไงเดี๋ยวลองอันนี้ไปคุยกับโบ๊ทกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่เป็นหัวข้อหลักของเรานะครับตัวงาน WWDC นะฮะเรื่องของตัวApple เนี่ยที่จะมีการจัดงานในช่วงเดือนในสัปดาห์ข้างหน้านะฮะปีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าหุ้น Apple นะอันนี้เดี๋ยวโบ๊ทคอนเฟิร์มอีกทีนึงผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยชอบปรับขึ้นด้วยก็คือมันก็ไปสอดคล้องกับภาพของตัวงานนี้นะฮะก็เราคงไม่ได้มองแค่ Apple อย่างเดียวเราคงอยากจะมองว่า supply chain ที่เกี่ยวข้องกับภาพตรงนี้เนี่ยอะไรที่จะได้ประโยชน์นะครับสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งเราก็ยังเป็นยูนิคอยู่นะก็คือเรายังปรับตัวลดลงอยู่นะฮะก็เป็นภาพของตัวการเมืองแหละที่ยังไม่มีความชัดเจนมากนะฮะก็เป็นปัจจัยที่กดดันธีมหลักในช่วงที่ผ่านมาที่เราพูดกันก็คือเรื่องของผลประกอบการนะครับธีมนี้เนี่ยก็คงยังเป็นธีมหลักที่เรายังใช้อยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวมีธีมอื่นอะไรเนี่ยที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราคงไปคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับก็มาในประเด็นแรกนะครับเรื่องของตัว ECB ก่อนแล้วกันนะครับลดดอกเบี้ยนำเลยมาพร้อมๆกับตัว Bank of Canada นะฮะก็ภาพตรงนี้เนี่ยตัวพี่ออสตินมองยังไงต่อว่า ECB หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อครับก็มีประมาณ 5-6 ประเด็นนะครับผมที่จะขอสรุปสั้นๆอันแรกก็เป็นการลด 0.25 basis point นะครับ25 basis point 0.25% นะครับผมถ้าเราดูที่ deposit rate ก็จาก 4% เป็น 3.75 อันนี้ก็เป็นตามที่หลายฝ่ายรวมถึงเราคาดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือคุณคริสตินลาการ์ดเนี่ยก็ยังระบุนะฮะตัวท่านประธาน ECB นะครับผมก็ยังระบุว่าจะคงนโยบายการเงินที่ค่อนข้างเข้มงวดต่อไปนะฮะอันนี้เป็นอย่างที่ป๊อปว่าเป็น hawkish นะครับผมก็เนื่องจากสาเหตุหนึ่งก็คือเงินเฟ้อในช่วงหลังๆมันเริ่มกลับมาขึ้นนะฮะจาก 2.4 มันขึ้นมาเป็น 2.6 นะฮะตัว ECB เองก็มีการปรับคาดการเงินเฟ้อขึ้นนะฮะจาก 2.3 ไป 2.5% ในปีนี้นะครับผมแต่ว่าก็ปรับประมาณการ GDP ขึ้นด้วยนะจาก 0.6 เป็น 0.9 ก็คือมองค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะว่าเกือบ 1% แล้วในช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีนักวิเคราะห์หลายฝ่ายรวมถึงเราเองยังมองว่าจะเป็น recession อยู่นะครับผมนะก็ประเด็นที่คนถกกันมากคือประเด็นเรื่องของค่าจ้างซึ่งเราก็แฟลกในประเด็นนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันว่าค่าจ้างก็มีการปรับเพิ่มขึ้นในฝั่งของยุโรปนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ 4.7% นะ year on year นะฮะจากไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเขาประกาศเป็นรายไตรมาสปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.5 ก็บ่งชี้ว่าถ้าเงินเฟ้อ2กว่าใช่ไหม 2.6 ตัวค่าจ้าง4% กว่าเนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันแสดงว่าคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าในระยะต่อไปก็คงต้องมาจับตาดูว่ามันจะทำให้เงินเฟ้อฝั่งดีมานด์ไซด์มันกลับขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณคริสตินลาการ์ดยังส่งสัญญาณเป็นฮอกกิชคัทอยู่ต่อเนื่องนะครับผมนะภาพจริงๆถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจนะจริงๆยุโรปเนี่ยเห็นสัญญาณที่ดีมากขึ้นนะตัว Q1 ของเขาก็ออกมาเป็นบวกนะครับผมหลังจากติดลบ2ไตรมาสเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ PMI ล่าสุดเนี่ยก็ทั้งยุโรปเองและประเทศและพี่ใหญ่อย่างเยอรมันเนี่ยก็เห็นสัญญาณบวกขึ้นนะประมาณ 52.3 52.2 ของเยอรมัน 52.2 ของยุโรป 52.3 นะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีขึ้นคือหลีดโดยภาคบริการแหละนะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพทั่วโลกซึ่งภาคการผลิตก็เริ่มเป็นสัญญาณที่เริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณบวกต่อตัวยุโรปต่อไปท่ามกลางเรื่องของการลดดอกเบี้ยที่ลดได้แต่ก็คงต้องจับตาต่อเนื่องนะว่าเรื่องยอดค้าปลีกอะไรต่างๆตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณชะลอลงบ้างแล้วในกรณีของยุโรปเช่นกันโดยสรุปก็คือเรายังคงมุมมองนะครับว่าอาจจะลดได้3ครั้งนะแต่ว่าคงต้องจับตาหน่อยนึงก็คือหมายถึงลดอีก2ครั้งนะครับผมเพราะว่าลดคราวนี้ไปแล้วแต่ว่าคงต้องจับตาเรื่องของสัญญาณเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับผมครับครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกับพี่ออสตินกันต่อเรื่องของเฟดนะฮะว่ามองยังไงตรงนี้เนี่ยผมกับประเด็นที่พี่ออสตินพูดคือเศรษฐกิจดูดีขึ้นตัวเลขเริ่มดูดีขึ้นกลับมาที่ ECB ที่เริ่มมีการคัดแล้วเราคาดว่าอาจจะมีการคัดอีก2ครั้งเนี่ยมาภาพของตัวตลาดเนี่ยครับโบ๊ทมองภาพของตัวกลยุทธการลงทุนในฝั่งของตัวยุโรปเป็นยังไงบ้างจากภาพที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆถ้าถามในมุมผมคือผมว่าตลาดถ้ามองจากตลาดรีแอคชั่นเนี่ยผมว่าก็ตรงไปตรงมานะครับพี่ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยก็คือลดดอกเบี้ยตามที่คาดเอาไว้นะครับส่วนจะเป็น data dependent จะลดไม่ลดอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็ผมว่าเขาก็คงดูในหลายมิติแหละพี่จะให้เขาลดแล้วเฟดไม่ลดคือผมว่าเขาก็มีมิติค่าเงินมีมิติเสถียรภาพของค่าเงินมีมิติของอะไรนะพี่ความมีเสถียรภาพของ
อะไรนะองค์คาพยพในยุโรปอีกอะไรเงี้ยผมว่าเขาอะไรด้วยผมว่าเขาคิดหลายอย่างแต่เพียงแค่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาพูดมาไว้อยู่แล้วว่าเขาจะลดเดือนจูนแล้วเหมือนกับเขาไม่ได้คืนน้ำลายตัวเองเหมือนเฟดอะประมาณนี้แต่จริงเฟดก็ไม่ยังไม่ได้คืนน้ำลายตัวเองนะพี่เพราะว่าเขาบอกว่า3คือเขาไม่เคยพูดว่าลดเมื่อไหร่เพียงแค่ว่าจะลด3ครั้งแต่ลดเมื่อไหร่เขาไม่เคยบอกนะครับแต่ก็ต้องมานั่งดูแหละพี่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่เพียงแค่ว่าย้อนกลับมาที่ ECB ก่อน ECB เนี่ยผมว่ามันอยู่ในสถานะที่เขาลดดอกเบี้ยได้อยู่แล้วนะพี่เพราะว่าเขาปรับดอกเบี้ยเขาปรับตัวเงินเฟ้อลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 2.2% จริงๆเขาปรับ projection ขึ้นแหละพี่มาอยู่ที่ 2.2% จาก target เขา 2% เนี่ยคือผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะพี่แต่เพียงแค่ว่าดอกเบี้ยเขาอยู่สูงกว่าตัวเงินเฟ้อเยอะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันเพรสเชอร์เศรษฐกิจในฝั่งของตัวยุโรปพอสมควรนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่โอเคเขาคิดว่าลดในคราวนี้เขาคงจะลดแล้วการลดของเขาเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนนะพี่ว่าเขาจะไม่ได้ลดแบบทุกครั้งในการประชุมหรือว่ามันไม่ได้เป็นซีรีส์ของการลดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลดแล้วอาจจะหยุดเขาอาจจะลดเป็นรายไตรมาสถ้าพูดในมุมนี้คือผมว่ามันก็เมคเซนส์แหละพี่ก็คือง่ายๆจะตีความหมายว่านโยบายการเงินอยู่ในทางขาลงของ ECB แล้วคำตอบเลยก็คือใช่แต่เพียงแค่ว่ามันจะไม่ลงเร็วลงช้าผมว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับส่วนอื่นด้วยอีกซึ่งเมื่อกี้ที่โบ๊ทบอกว่าลดไตรมาสละครั้งมันก็อาจจะไปสอดคล้องกับภาพที่พี่ออสตินพูดยังได้อยู่นะคือไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ก็ยังเป็น3ครั้งปีนี้ใช่ครับเพราะว่าเขาก็บอกมาเองนะพี่ว่าเขามีตัว data dependent ใช่ไหมครับแล้วตัวเงินเฟ้อในยุโรปในครึ่งปีหลังเนี่ยมันสติ๊กกี้จริงแต่มันจะต่ำลงเพราะว่าดูจากราคาพลังงานอะไรต่างๆมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะบอกว่ามีเงินเฟ้อขึ้นนะครับแล้วตัวเศรษฐกิจเองจริงๆมันก็ไม่ได้ร้อนแรงมากดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแค่ค่าระวางเรือที่แพงอยู่นอกนั้นคือผมว่าก็เฉยๆดังนั้นเนี่ยแค่รู้สึกว่ามันอาจจะลดลงได้แล้วเขาก็พูดเองนะพี่ว่าอาจจะลดในช่วงของเดือนช่วงซัมเมอร์ก็เป็นช่วงเดือนสิงหากันยาอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คงจะเป็นในคาบนั้นแต่ผมว่าหลังจาก2ครั้งไปแล้วเนี่ยผมว่าจะลดอีกครั้งนึงคือผมว่ามันต้องดูเฟดละถ้าถามในมุมผมก็คือผมว่าเขาต้องดูคนอื่นด้วยแหละว่าจะมาในทิศทางเดียวกับเขามั้ยอะไรเงี้ยซึ่งก็คงจะไปลุ้นนะพี่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในช่วงไตรมาสที่4หรือเปล่าใช่มั้ยครับเนี่ยมันก็ดูเหมือนมีความสอดคล้องในเชิงมิติของmonetary policy ของทั้ง2ประเทศอยู่นะครับแล้วก็ตัวภาพของการเติบโตตัว GDP ตัวเงินเฟ้อของตัวยุโรปเองก็ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่ได้เข้าสู่ภาวะ recession นะครับงั้นเนี่ยการที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าตัวตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางที่เรียกว่าเป็นเชิงบวกนะครับแล้วมาพร้อมกับตัวกลุ่มการเงินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยอันนี้มันเป็นภาพที่สอดคล้องกันพอดีว่าตลาดเองรู้สึกโอเคแล้วก็โพซิทีฟกับตัวการลดดอกเบี้ยของ ECB ในคราวนี้นะครับย้อนกลับมาในฝั่งของตัวอเมริกานะครับอเมริกานี่ยังคงแบบยังไม่ตอบนะพี่ว่าจะเมื่อไหร่นะครับว่าต้องติดตามดูวันที่11 12ของสัปดาห์หน้านะครับว่าเขาจะมีการเปลี่ยนดอทพอตมั้ยนะครับซึ่งถ้าถามในมุมผมเนี่ยคือผมว่าเขาเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะนะครับน่าจะฮอกกิชขึ้นนะครับก็คือจากเดิมเนี่ย3ครั้งเนี่ยผมว่าเขาอาจจะเหลือ2ครั้งหรือ1ครั้งซึ่งผมคิดว่าตลาดเองไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะว่าตลาดเองก็คิดอยู่แล้วว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 1-2 ครั้งนะครับแต่สิ่งนึงที่อาจจะต้องกังวลนะครับบนภาพของตัวการปรับดอทพอตในคราวนี้เลยก็คือมันสมมุติถ้าเป็นในเชิงของตัว worst case เลยก็คือเขาไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้แล้วมีการปรับในเชิงของตัวเลขเงินเฟ้อขึ้น GDP ลงอันนี้คือถือว่าเป็น worst case อันนี้ต้องระมัดระวังนะตรงจุดนี้เพราะว่าราคาหุ้นของอเมริกาก็เพิ่งทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งนึงที่เฟดเค้าผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะเจาะบับเบิ้ลแบบที่เขาเคยทําหรือเปล่านะครับแต่เพียงแค่ว่าผมว่าเขาคงไม่ทําแบบนั้นผมว่าเขาคงจะค่อยๆส่งสัญญาณนะพี่ว่าโอเคเราจะลดดอกเบี้ยช้าลงนะครับจาก3ครั้งเหลือ2ครั้งหรือ1ครั้งก็ตามเนี่ยแล้วก็จะไปลดในช่วงของไตรมาสที่4อันเนี้ยผมคิดว่าถ้าออกมาในโทนเนี้ยผมว่าตลาดไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจอะไรมากนะครับงั้นเนี่ยก็คิดว่าภาพของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหรือว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นก็ไม่น่าจะมีปัจจัยระยะสั้นมากระทบนะครับแต่สมมุติถ้าเรามองดูช่วงสัปดาห์นี้นะครับช่วงสัปดาห์นี้ตอนต้นสัปดาห์อย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าตลาดเองมีการปรับความคาดหวังแต่ในช่วงต้นก่อนที่จะมีการปรับความคาดหวังเนี่ยช่วงเวลาที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเยอะๆแล้วมันชะลอตัวลงมาเนี่ยตลาดเองย่อลงมาเหมือนกันนะก็อาจจะกังวลกับภาพของตัว higher for longer แล้วก็ภาพของตัวเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงที่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเลยคือเงินไหลออกจากตัวหุ้นกลุ่มการเงินอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นสายที่ดีสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
นะครับเพราะว่าคนสมมติถ้าเงินออกจากสถาบันการเงินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีละดังนั้นเนี่ยคือบอกว่าอันนี้มันก็เป็นส่วนนึงแล้วกันพี่ที่เป็นจุดเปราะบางของตัวตลาดทุนในฝั่งของตัวอเมริกาคือจุดหนึ่งเนี่ยคือเราคุยกันเรื่องของตัว bad news good news มาสักพักหนึ่งซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็ภาพก็ดูเหมือนกับยังจะเป็นแบบนั้นอยู่แต่ผมก็อย่างที่โบ๊ทพูดแล้วเราเริ่มได้ยินแล้วนะว่า bad news เนี่ยในอนาคตมันอาจจะกลายเป็น bad news ก็ได้คืออะไรที่มันชะลอตัวลงมาแต่ว่าเฟดดันไม่ลดต่อเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยเปลี่ยนมุมมองจริงๆถ้าพี่ลองดู economic surprise กับตัวผลตอบแทนเนี่ยช่วงเวลาที่ bad news good news เนี่ยโดยส่วนใหญ่ตลาดยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของตัวตลาดเลยก็คือ good news bad news นะครับซึ่งณตอนนี้มันยังไม่ใช่เรายังไม่ใช่จุดนั้นมันยังไม่ใช่จุดนั้นดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาพี่ว่าทำไมเราถึงคิดว่าเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ได้ดูเลวร้ายมากแต่มันก็ไม่ได้ดีนะพี่แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้ตัวบริษัทจดทะเบียนเขามีกำไรได้ต้นทุนมันยังบริหารจัดการได้อยู่มันยังไม่มีจุดเปราะบางอะไรที่บอกได้ชัดเจนว่าอันนี้มันเป็นแบบเข้าสู่ภาวะที่เราต้องกังวลมากขึ้นแล้วอย่างนี้ในฝั่งของตัวยุโรปเนี่ยเรามีแนะนำภาพของตัวกลุ่มไหนที่มันดูน่าสนใจหรือเปล่าจริงๆบนภาพแบบนี้จริงๆถ้าเรามองในฝั่งของตัวยุโรปก็ยังคงเป็นคล้ายเดิมนะพี่คือเรายังมองในส่วนของตัวหุ้นในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น multinational company นะครับที่อาจจะเรียกว่ามี exposure ในต่างประเทศเยอะๆเพราะว่าเขาเริ่มลดดอกเบี้ยละค่าเงินยูโรอ่อนค่าก็อาจจะช่วยเขาได้แบบพวก Nestle Unilever นะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนกลุ่มประเภทไอ้พวกเนี้ยต้นทุนก็ลดลงเหมือนกันแล้วที่สำคัญ translation มาเป็นบวกใช่ครับแล้วก็ตัวต้นทุนต่างๆที่เขาใช้ในการผลิตของเขาเองก็ลดลงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาพี่ว่ากลุ่มเนี้ยมันโอเคอยู่หุ้นกลุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นหุ้นกลุ่มยานะครับที่เราพูดถึงในส่วนของตัวฟาร์มาก็เป็นภาพเดียวกันกับในฝั่งของตัวอเมริกาเลยก็คือยุโรปเองเนี่ยเขามีคนทำผลิตวัคซีนเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดเจอในภาพนี้ปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณเห็นชัดเจนแล้วว่ากลุ่มที่เป็นยาก็จะได้ประโยชน์จากฐานต่ำจากปีที่แล้วกลุ่มที่สามเลยก็คือเป็นกลุ่มยูทิลิตี้นะครับไม่ได้เป็นพวกคนทํากังหันใบพัดอะไรพวกนี้นะพี่แต่เป็นคนทําโรงไฟฟ้าจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเนลไอเบอร์ดอระนะครับไอ้พวกนี้ทําเป็นคลีนเอเนอร์จีด้วยนะครับภาพใหญ่ก็ยังไม่เปลี่ยนก็ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่แล้วก็ผลประกอบการเค้าก็ไม่ได้ดูเลวร้ายมากในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเมื่อดอกเบี้ยลดลงแล้วกลุ่มตัวกลุ่มนี้ก็ควรจะได้ประโยชน์ไปด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่3กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผมรู้สึกว่ามันยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องครับครับก็บนภาพของยุโรปที่เราเห็นภาพของการลดดอกเบี้ยมาเป็นตัวช่วยเป็นตัวผลักแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็3กลุ่มอย่างที่โบ๊ทพูดไปเมื่อสักครู่นะเฮลท์แคร์ยูทิลิตี้แล้วก็พวกบริษัทขนาดใหญ่ที่มี exposure ในรูปของ US ดอลลาร์อะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่โบ๊ทมีแตะฝั่งของตัวอเมริกาไปแล้วเรื่องของการจับตาของดอทพลอตในสัปดาห์หน้าการประชุมเฟดนะฮะพี่ออสตินมองภาพของตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาไปประกอบกับภาพของตัวธนาคารกลางหลักบางธนาคารกลางที่เริ่มลดดอกเบี้ยลงมาเฟดสัปดาห์หน้ามองยังไงต่อครับก็หลักๆนะครับผมก็ถ้ามองภาพใหญ่เนอะมันเหมือนกับว่าอเมริกาเนี่ยเขาฟื้นมาก่อนที่อื่นระดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยสัญญาณค่อนข้างชัดเจนขึ้นว่าชะลอลงใช่ไหมอย่างที่โบ๊ทพูดตอนต้นว่าแบบว่าเอ้ยถ้าก่อนในเรื่องของภาพที่จะเห็นสัญญาณว่าตลาดดีขึ้นอะไรต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือตลาดเริ่มอาจจะเริ่มลดลงระดับหนึ่งเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีนะมีพวก ISM โดยเฉพาะ ISM ภาคการผลิต manufacturing เนี่ยออกมาค่อนข้างต่ำที่สุดในรอบ3เดือนที่ 48.7 นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยโบ๊ทเขาก็ใช้เป็นตัวหลักเลยในการดูตัว turning point อะไรต่างๆซึ่งพอมันชะลอลงแล้วก็ไปดูไส้ในก็ดูเหมือนไม่ค่อยดีใช่ไหมครับก็คงต้องจับตามากขึ้นแล้วกันนะโดยเฉพาะภาค real economy ในอเมริกาเลยนะครับผมนะพวกคำสั่งซื้อพวกตัวต้นทุนการเงินที่ยังสูงอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่า
มีโน้ตไว้หน่อยนึงว่าหลังจากนั้นอีก2วันภาคบริการตัว ISM ภาคบริการออกมาเนี่ยออกมาค่อนข้างดีไอ้ตัวนี้ก็บ่งชี้ว่าเฮ้ยการจับจ่ายอาจจะยังไม่ได้แย่มากนักนะนะครับผมเงินเฟ้อcore PCE เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ออกมาไม่ค่อยก็คือเรียกว่าไปตามคาดละกันนะครับผมเป็นทิศทางที่ชะลอลงจริงๆก็เป็นรูมในการที่จะสามารถลดดอกเบี้ยได้ด้วยซ้ำนะฮะเรื่องของการใช้จ่ายผู้บริโภคเนี่ยนะฮะเรื่อง household spending นะครับผมถ้าหักตัวเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วจริงๆติดลบหน่อยนึงด้วยนะครับผมก็เพราะว่าก็แสดงว่าเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยมันอาจจะของคนอเมริกันก็ใช้จ่ายมาค่อนข้างเยอะนะฮะมามองในเรื่องตลาดแรงงานเรื่องของตัวตำแหน่งงานเปิดใหม่ JOLT เนี่ยอันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะแล้วก็จริงๆเป็นตัวสำคัญของเราด้วยเพราะว่าพี่ก็ใช้เป็นตัวโมเดลในการดูไอ้ตัวการคาดการณ์อัตราว่างงานนะครับผมอัตรางานตำแหน่งงานเปิดใหม่ตอนนี้เนี่ยต่ำสุดในรอบ3ปีอยู่ที่ 8.06 ล้านตำแหน่งนะตัวเลขกลมๆคือถ้า8ล้านเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเห็นอัตราว่างงานอยู่แถว 4% ได้ซึ่งไอ้ 4% เนี่ยคือตัวที่ Fed เค้าคาดการณ์ในดอทพลอตในตัว Economic Forecast ของเค้าเมื่อเดือนมาร์ชไอ้8ล้านตรงเนี้ยครับผมมันกลับไปเป็นก่อนโควิดหรือยังเรียกว่าใกล้เคียงได้เพราะว่าตอนก่อนโควิดเนี่ยก็อยู่แถวแถวเรียกว่า 7-8 ล้านใช่ครับผมก็ถ้าดูในกราฟในตัวรายงานเรานะฮะในลิงก์ที่จะดูในรายงานจะเห็นภาพชัดเจนว่าอย่างที่ป๊อปว่าเลยมันแทบจะกลับไปอยู่แถวๆตรงนั้นแล้วนะก็เราก็จะเห็นเรื่องของคนเรียกว่าคนที่ถูกปลดออกจากงานหรือว่าคนว่างงานนี่เริ่มเพิ่มขึ้นแต่ว่าตำแหน่งงานเปิดใหม่นี่ค่อยลดลงนะเขามีการทำเป็นสัดส่วนกันมันก็เป็นภาพเช่นนั้นมันก็บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานมันเริ่มอำนาจการต่อรองของลูกจ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดลงนะครับผมก็เป็นภาพเช่นนั้นนะก็แน่นอนคงต้องจับตาดู non farm payroll ที่จะออกมาหลังจากที่เราอัดรายการนี้แล้วเนอะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือ ADP การจ้างงานภาคเอกชนก็ออกมาค่อนข้างแย่แสนห้าหมื่นตำแหน่งนะครับผมนะก็โดยภาพรวมก็เลยมองว่าเฟดก็มีสิทธิ์ที่จะก็ในเรื่องถึงแม้จะยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นอย่างที่โบ๊ทว่าก็คือส่งสัญญาณในเรื่องของการลดดอกเบี้ยที่น้อยลงหน่อยนึงเพราะว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่1ตัวเลขก่อนหน้านี้มันดูค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าแน่นอนจะไม่ลดเลยจะไม่ส่งสัญญาณว่าไม่คัดเลยในปีนี้ไม่ลดเลยในปีนี้น่าค่อนข้างน่าจะยากนะครับผมที่จุดนี้เนี่ยพี่ออสตินมองว่าดอทเนี่ยจะเปลี่ยนไปในภาพไหนก็เป็นไปได้ว่าอาจจะประมาณ2ครั้ง1ถึง2ครั้งนะครับผมพี่ตัวส่วนตัวคิดว่าน่าจะ2ครั้งนะฮะแล้วก็ที่เห็นชัดๆก็คือตัว GDP อาจจะเริ่มต้องมีการปรับนิดนึงนะฮะว่าเดิมทีเขามองปีนี้ประมาณ 2.1 คงต้องดูว่ายังจะคงเลข2หรือเปล่านะฮะรวมถึงเรื่องของตัวเงินเฟ้อcore PCE เนี่ยเขามอง 2.6ตอนนี้มันก็ใกล้ๆเคียงแถวๆนั้นแล้วนะครับผมก็คงต้องจับตาตรงนี้ต่อเนื่องนะครับก็อันนี้เป็นภาพที่เรามองว่าเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแนวโน้มในระยะต่อไปมันจะค่อยๆชะลอลงแล้วตัว forecast ของ Fed ก็อาจจะ reflect ตรงนั้นได้เช่นเดียวกับตัว dot plot ครับผมเพราะฉะนั้นในภาพรวมๆเนี่ยการประชุมรอบสัปดาห์หน้าคงผลเรื่องของการลดดอกเบี้ยคงไม่ได้สำคัญเท่ากับภาพของตัว dot ที่จะออกมา 1-2 ครั้งตลาดรับรู้ไปในระดับหนึ่งตัวเลข GDP forecast อย่าปรับลงเยอะตัวเลขเงินเฟ้ออย่าปรับขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงเนี้ยก็คงเป็นจุดที่จะให้ท่านผู้ชมไปติดตามต่อนะฮะนั่นนี่คือในภาพของตัวการประชุมในฝั่งของตัวอเมริกานะฮะแล้วก็ในฝั่งของตอนนี้ผมข้ามมาที่หัวข้อหลักของเรานะครับ WWDC ของ Apple ในสัปดาห์หน้านะฮะตรงเนี้ยเราควรจะจับตาในภาพไหนบ้าง product ไหนเทคโนโลยีแบบไหนใครที่จะมีที่ส่วนเกี่ยวข้องกับ supply chain นี้ที่จะได้ประโยชน์บ้างครับครับจริงๆการประชุม WWDC ในวันที่10มิถุนายนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงวันอังคารเราน่าจะพอได้รู้นะครับก็มองในองค์ประกอบโดยรวมๆของสิ่งที่เขาพูดกันในตลาดแล้วก็มีข่าวลืออะไรออกมาเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วก็ถ้าถามในมุมผมคือผมว่าข่าวนี้ถือว่าเป็นการเปิดเผย AI strategy ละกันนะครับพี่ว่า Apple จะมีการใช้ AI กับตัว product ใน product ที่เขามียังไงบ้างนะครับทั้ง iPad ทั้ง iPhone นะครับ MacBook พวกอะไรพวกนี้นะครับจะมาทั้งหมดเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ย capability โดยส่วนใหญ่จะใช้ตัวช่วยอันนึงนะครับที่เรียกว่าเป็น Siri นะครับตัว Siri ก็จะเป็นจริงๆ Siri นี่ก็ถือว่าเป็น AI อันนึงที่เขาเคยคิดมาก่อนหน้านี้แล้ว
นะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความเชื่ออะไรว่าตัว AI มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะเรียกว่ามาในคราวนี้เลยก็คือเป็น AI feature นะครับที่จะมาพร้อมกันพวก voicemail translation live translation นะครับตัว summary media writing นะครับ call screening circle to search พวกนี้จะมาทั้งหมดนะครับอะไรที่มีอยู่ใน S24 กับตัว Pixel 8เนี่ยจะมีอยู่ในส่วนของตัว iPhone 16แน่นอนนะครับซึ่งการมาในรูปแบบนี้จริงๆมันมาพร้อมกันกับตัวที่เขาเปิดตัวไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตัว ChatGPT 4 Omni นะครับแต่บังเอิญว่ารอบนั้นเนี่ยเขาชิงเปิดตัวก่อนหน้าที่ Google จะมีการเปิดตัว AI Siri ของเขา2วันนะก็คือแย่งเปิดตัวเปิดนิดเดียวนะผมจริงจริงไอตัวนั้นน่ะคือจริงๆตัวนั้นน่ะจะมาเปิดตัวในงาน WWDC แต่เพียงแค่ว่าเขารู้ว่า Google จะมีการเปิดตัวก็คือแย่งเปิดตัวขอซีนก่อนใช่ประมาณนี้ครับงั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปแล้วว่าไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วกันพี่ว่า AI feature ที่อยู่บน Apple ก็จะมีเหมือนกับในส่วนของตัว Samsung S24 กับตัว Google Pixel 8นะครับแล้วก็มีการเรื่อง OpenAIนะครับกับตัว ChatGPT ที่จะมาอยู่บนมือถือในส่วนของตัว iPhone 16นะครับแล้วก็ในคราวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นพวกโฟโต้พวกโน้ตนะครับพวก Safari นะครับก็จะมีคล้ายๆกับ Copilot เกือบทั้งหมดนะครับก็เป็น AI strategy ทำได้เหมือนกันกับที่คนอื่นเขาทำได้ก็คือมา match up ให้ point of difference มันน้อยลงแล้วก็ point of parity มากขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นกลยุทธ์หลักของตัว iPhone ของตัวงาน WWDC ในคราวนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีการประกาศตัว Mac Pro ตัว Mac Product ก็คือไอตัวแล็ปท็อป PC อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงตัว Vision Pro นะครับไอตัวแว่นตาใช่ครับในตลาดต่างประเทศแต่คงคิดว่าไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะหรอกพี่เพราะว่าขนาดประเทศที่มีกำลังซื้อเยอะๆแล้วแบบดูชินกับเทคโนโลยี AR VR นะครับยังไม่ปังเลยก็จะให้ไปประเทศอื่นก็คงทำยากนะครับดังนั้นเนี่ยมองในภาพนี้นะครับคำถามเลยก็คือแล้ว iPhone เก่าเนี่ยนะครับคนที่มี iPhone เก่าเนี่ยสามารถจะใช้ AI ได้เปล่าคำตอบเลยก็คือได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเวลาที่เราพูดถึง AI feature เนี่ยมันจะมาพร้อมกับการประมวลผลที่เยอะขึ้นนะดังนั้นเนี่ยโทรศัพท์คุณก็จะร้อนแล้วก็จะช้านะครับงั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทำมันอาจจะทำด้วยภาพของตัว AI strategy เนี่ยมันจะทำให้ replacement cycle หรือว่าการ upgrade cycle เนี่ยมันเร็วขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะบอกว่าถ้ามันเทิร์นเร็วมันก็เป็นบวกรายได้ของเขาใช่ถูกต้องถูกต้องครับงั้นเนี่ยมองคือสมมติถ้ามองในภาพเนี้ยคือต้องยอมรับเลยว่า Applegำลังจะมี positive signal นะครับในแง่ของการฟื้นตัวของตัวยอดขายในส่วนของตัว iPhone เหมือนกันในช่วงปลายปีนะครับซึ่งมี AI มาแล้วผมว่าสาวก Apple คงอยากเปลี่ยนแหละนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเราพูดถึงในช่วงเวลานี้นะครับคนมี iPhone ตั้งแต่13 14 15อะไรเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยเอามือถืออย่าเพิ่งไปตกอะไรเยอะนะครับก็คือสามารถจะเอาไปแลกเป็น iPhone 16ได้ใช่ครับก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายอะไรได้นิดหน่อยนะครับประมาณสักหมื่นนึงอะไรเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองแต่เพียงแค่ว่าผมเชื่อว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวนึงที่ทำให้หุ้น Apple มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มนะครับที่จะมีความน่าสนใจเลยนะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นในส่วนของตัวหุ้นที่เป็นในส่วนของตัวซัพพลายเชนของตัว Apple นะครับ Apple เป็นตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับคนที่ทำในส่วนของตัวชิปให้กับ Apple ใน iPhone นะครับหรือว่าในส่วนของตัวหุ้นตัวอื่นเนี่ยมันก็คือมีอยู่2บริษัทนะครับถ้าเป็นชิป M4 เนี่ยก็คือ ARM based ก็คือใช้ ARM Holding กับ TSMC นะครับอันนี้คือ M4 นะครับที่เป็นชิปของเขาเองนะครับสมมุติถ้าเป็นในส่วนของตัว iPhone จะใช้ตัวที่เรียกว่าเป็น Snapdragon ของ QualcommนะครับQCOM นะครับไม่ใช่ Qualcomm บ้านเรานะไม่ใช่ CCET บ้านเราอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีความใช้ตัว Snapdragon X Elite จริงๆก็จะเป็นตัวเดียวกันกับที่ Samsung ใช้ก็คือตัว Snapdragon เหมือนกันนะครับก็คือตัวโปรเซสเซอร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็ตัวโปรเซสเซอร์ตัวเนี้ยจะเป็น ARM based ก็คือ ARM เป็นคนดีไซน์ก็คือ ARM Holding เนื้อเนี่ย supply chain ของตัว Apple ที่ได้จากชิปเนี่ยก็คือบริษัท Qualcomm
ARM TSMC 3บริษัทนี้นะครับถ้าเป็นในภาพอื่นสกรีนผมว่าผมไม่แน่ใจนะพี่ว่าสกรีนมันจะได้ประโยชน์มากแค่ไหนสกรีนนี่ก็จะเป็นพวก LG Display นะครับ LG Innotech นะครับพวกนี้ก็คงจะได้ประโยชน์จากใช้ LG เนี่ยจากตัว LG แล้วก็มีหน้าจอของ Samsung ผสมนะครับนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาพนี้นะครับส่วน Memory นะครับก็จะเป็นตัว SK Hynix กับตัว Samsung ก็ท็อปอยู่แล้วนะครับก็เป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็น Foxconn นะครับหรือว่าตัวฮอนไห่ Precision นะครับอันนี้ก็จะเป็นคนประกอบ iPhone นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงๆตัว Foxconn เนี่ยเขาก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมี EV ด้วยนะครับอันนี้มันก็ดูเหมือนจะได้ประโยชน์มากกว่าแค่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป TSMC นะครับ Skyworks Solution Skyworks Solution นี่อยู่ในอเมริกานะครับอันนี้ทำเป็น Radio Frequency Chip นะครับตัวบลูทูธนะครับตัว Connecting ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวที่เรียกว่าเป็นบอร์ดคอมนะครับตัวบอร์ดคอมนี่เป็นไวเลสชิปมันจะมีอยู่หลายภาคส่วนนะเนี่ยอันนี้คือองค์ประกอบนะครับของตัว Apple Supply Chain นะครับที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากภาพมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะกลายเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์ละนะครับก็คือสมมุติถ้าใช้ AI เยอะนะครับ AI มันก็จะมาอยู่ในส่วนของตัว iPhone นี่เหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยมันก็จะใช้ตัวที่เรียกว่าเป็น ChatGPT แบบเวอร์ชั่นเล็กลงมานะครับก็อาจจะต้องใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับ Dell นะครับ HPE นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวก Pegaton Winston นะครับพวกนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ซัพพลายเชนนะครับซึ่งจะอยู่ในอเมริกาบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็จะอยู่ในส่วนของตัวไต้หวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซัพพลายเชนที่เราจะเห็นส่วนเรื่อง AI on PC นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดหรือเปล่าครับก็มาซัพพลายเชนมาครบเลยนะผมว่าก็ทั้งสายถ้าเกิดผมสรุปให้คร่าวๆนะมีคนประกอบมีตัวจอมีตัวโทนทำชิปมีเรื่องของโปรเซสเซอร์พวกเนี้ยรายละเอียดเดี๋ยวไปอาจจะย้อนกลับไปฟังที่โบ๊ทมีการพูดนะฮะคราวนี้เนี่ยผมก่อนที่จะไปที่ฝั่งของ EM นะครับผมถามโบ๊ทไปอีกนิดนึงว่า iOS ตัวใหม่มันจะมีใครที่ได้ประโยชน์ไหมหรือในแง่ของตัวการที่เขาไปประกาศเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์กับแชทตัว GPT เนี่ยครับตัวเนี้ยมองยังไงบ้างคืออย่างที่บอกไปอ่ะพี่คือถ้ามีคนใช้เยอะทราฟฟิกมันก็แจมนะพี่ก็ต้องขยายทำโปรเซสเซอร์ทำเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ขึ้นทำ data center ใหญ่ขึ้นมันก็จะย้อนกลับไปย้อนกลับไปข้างบนละคือมันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมที่เราคุยกันว่าอ่ะถ้าเราอยู่ที่ Apple เป็นพันธมิตรกับตัว OpenAI ใช้ GPT ก็จะไปลิงก์กับ Microsoft ก็มี Azure ใช่ไหมครับที่เป็น Cloud Service Provider คราวนี้ก็จะเป็น Microsoft ที่จะเป็นคนได้ภาพนั้นอันนี้อันที่หนึ่งถ้า Microsoft แจมอีกนะครับ Data มันใช้เยอะมากนะครับแล้วมีการประมวลผลเยอะก็ต้องขยายตัว Azure ขยายตัว Azure ปุ๊บก็ต้องไปซื้อชิปของ Nvidia แล้วชิปจาก Nvidia ปุ๊บก็ต้องกลับไปที่ TSMCมันก็จะลิงก์กันอยู่ประมาณนี้มันก็ย้อนกลับไปกลับมาก็คือสุดท้ายแล้วคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามตัว TSMC ก็จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากต้นน้ำเพราะว่า TSMC ก็ถือว่าเป็นซัพพลายเออร์ของ Apple ด้วยเหมือนกันพอดีแตะมาถึงพี่อาซินรอสักครู่นะครับพอดีแตะมาถึง Nvidia เนี่ยสัปดาห์นี้ก็ยังขึ้นต่อนะครับคราวนี้เนี่ยมองอันเนี้ยแนะนำนักลงทุนยังไงดีบนภาพเนี้ยว่ามันมีตัวเลือกตัวแทนไหมเพราะว่ามันขึ้นมา100%จากต้นปีเนี่ยครับคือถ้าถามว่าในมุมของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะครับพี่อันหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้เลยก็คือการที่เขาออกมาพูดถึงอยู่สองสามเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือการผลิตตัว CPU นะครับชื่อว่าเวลา CPU นะครับอันนี้จะเอามาแทนตัว Grace CPU ในปี2026นะครับถามว่าทำมาทำไมนะครับก็คือทำมาเพื่อทำเป็นโมดูลนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยทำแค่ GPU อย่างเดียวมันก็ดูแบบดูไม่ค่อยเล้าใจนะครับเห็นตัว CPU น่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็เลยผลิต CPU เองนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันจริงๆเขาเคยทำมาแล้วนะพี่คือเขาทำบนชื่อที่เรียกว่าเป็น Grace Hopper นะครับตัว Grace ก็คือตัว CPU Hopper ก็คือไอตัว H100 ก็คือตัว GPUเอามาผสมกันนะครับณตอนนี้เขาเปลี่ยนจาก Grace Hopper ไปเป็นตัว Blackwell แล้ว Blackwell Platform นี่ก็คือการเปลี่ยนชื่อมานะครับซึ่ง
ในปี2024ปลายปีนี้ก็จะเป็น Blackwell Platform แล้วก็คือเอาทั้ง CPU GPU มารวมกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าไอ้ CPU อันเนี้ยเขาไม่ได้ผลิตเองแต่ปี2026เนี่ยจะผลิตเองนะมันก็จะเป็นที่มาที่ไปแล้วปีหน้าเนี่ยตั้งแต่ในทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการเปิดตัว product ของเขาทุกปีนะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เขาเนี่ยมีความ step up ไปมันไม่มีใครทำแบบเขาได้นะครับในแง่ของการเปิดตัวสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่เรื่อยๆนะครับบน data center เนี่ยนะครับ even อย่างคนที่มีเทคโนโลยีอย่าง AMD Intel นะครับก็ไม่สามารถจะทันได้นะครับดังนั้นเนี่ยมองในภาพนี้ก็ถ้าถามในมุม fundamental เนี่ยผมว่าเขาก็เป็นถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแต่เพียงแค่ว่าอย่างที่ผมเคยคุยกันไปอะเรื่องเกี่ยวข้องกับตัว AI อะณตอนนี้มันดูเหมือนกำลังจะมาถึงจุดปลายทางของความสามารถของ AI ในช่วงเวลานี้แหละครับคือถ้าจะให้มันไปจากตรงนี้มันต้องเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับซึ่งไอ้เลือกจดย่นย่อ circle to search อะไรพวกนี้มันทำได้ประมาณนี้ capability เรารู้ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เขาพูดถึงมาในช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มเป็น physical AI มันเป็นเรื่องเป็นโรบอติกเป็นเรื่อง medical เป็น healthcare อะไรพวกนี้ผมว่ามันเริ่มไกลตัวมากขึ้นเวลาที่มันเป็นไกลตัวมากขึ้นเนี่ยอัตราการเติบโตมันคงไม่เท่ากับ mass market ที่เราเห็นในช่วงเวลานี้นะครับผมก็เลยมองภาพว่าอัตราการเติบโตของตัว Nvidia เนี่ยมันจะเติบโตสูงแต่มันจะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็สินค้าใหม่ก็ไม่ได้ว้าวมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือfundamental เขายังโอเคอยู่ดังนั้นนะครับเราเลยมองภาพว่าเอ้ยที่ PE ประมาณสัก50เท่าเนี่ยมันน่าจะสมเหตุสมผลแล้วล่ะนะครับจะบอกว่าเป็น80 90อะไรเงี้ยก็คิดได้เนาะนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมเอาแค่50เอาไว้เพราะว่ารู้สึกว่าอ่ะ50เนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเชิงจิตวิทยาของคนที่เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มแพงละนะครับช่วงเวลา .com bubble เองช่วงเวลานั้นเกิน50ก็ดูเหมือนจะโดนขายเยอะมาเหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยก็เลยใช้50เป็นตัวตั้งนะครับ50กับตัว EPS 27 28ก็ประมาณสัก 1,400 โดยประมาณแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยอ่ะให้ขยับขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับก็คือถ้าเกิน 1,400 1,500ผมว่าเราเทคโปรฟิตก่อนนะครับแล้วก็อาจจะกลับมานั่งดูนะครับมันเทคโปรฟิตปุ๊บเราก็มีเงินละส่วนจะได้ราคาไหนแล้วเรามาดูฟันดาเมนทัลเข้าอีกทีว่าเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่เรียกว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นไหมเหมือนกับเราคล้ายๆกับเราเหยียบคันเร่งมานานพอสมควรแล้วผมว่าภาพเนี้ยคือตอบยากนะว่าเขาจะแรลลี่ไปต่อได้อีกแค่ไหนแต่ว่าคือในมุมของคนที่พาเข้าก็อยากที่จะพาออกแล้วก็มีกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเทคโปรฟิตที่ระดับจิตวิทยา50เท่า 1,400-1,500 นะฮะอันนั้นคือเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ผมเข้าใจว่าที่เคยคุยก็คือตัวเลือกเมื่อกี้โบ๊ทก็มีพูดถึงว่าเอ้ยถ้า Nvidia ได้ TSMC ก็จะได้ TSMC อาจจะเป็นตัวเลือกที่ยังราคายังไม่ได้ขึ้นมากยังถูกกว่าในแง่ของตัว valuation ใช่ครับคือผมว่าในมุมของ AI เนี่ย TSMC ก็ได้ในมุมสมาร์ทโฟนเขาก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือดูเหมือนเขาเหยียบเรือหลายลำดังนั้นเนี่ย มัน diversify กว่าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือผมว่ามันชัดเจนกว่าไม่ได้ชัดเจนกว่าหรอกพี่คือมันไม่ได้หวือหวาแล้วก็มันอาจจะเรียกว่าสำหรับคนที่ต้องการจะลงทุนจริงอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสเต็ปอัพเรื่อยๆนะครับนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยอันนี้ดีไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าถ้าอุตสาหกรรมดีเขาก็ไปด้วยนะครับงั้นเนี่ยก็ดูเหมือนปีนี้ปีหน้าน่ายังคงเป็นปีที่ดีของ TSMC อยู่ส่วน Nvidia เนี่ยคือถอยออกมาดูแล้วเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีว่ามันจะมีสเต็ปถัดไปที่ไปได้ต่อหรือเปล่าอันนั้นคือภาพผมว่าชัดเจนนะรอบนี้เราพูดค่อนข้างชัดอ่ะคราวนี้กลับมาที่พี่ออสตินครับในส่วนของตัว EM ภาพของตัวเศรษฐกิจฟื้นตัวใช่มั้ยฮะแล้วก็ณจุดตรงนี้เนี่ยผมอาจจะลิงก์มาที่ตัวจีนนิดนึงนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างในมุมที่พี่ออสตินมองเห็นจริงๆภาพในเรื่องของจีนนะนี่ก่อนที่เราอัดรายการไม่เท่าไหร่นะตัวจีนก็มีประกาศตัวส่งออกออกมาค่อนข้างดีเลยนะ 7.6% นะครับผมก็สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 6% ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าภาพใหญ่ของตัว EM นะจริงๆก็เป็นภาพที่เราเห็นแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกนะครับผมนะจะว่าเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้แต่สำหรับถ้าน้องโบ๊ทเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเขาเห็นสัญญาณอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะเรื่องของglobal growth ในแง่ของตัวภาคอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็พอชัดเจนมากขึ้นเราดูตัว PMI นะถ้าของจีนเองเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนนะถ้าเป็นของตัวฝั่งด้านไคซินนะฮะก็คือฝั่งด้าน
ผู้ผลิตที่ส่งออกเน้นส่งออกเป็นหลักเนี่ยก็ภาคการผลิตนี่ขึ้นจาก 51.4 มาเป็น 51.7 นะเกิน50นะก็เป็นสัญญาณขยายตัวญี่ปุ่นก็ฟื้นขึ้นกลมๆนะฮะเกาหลีก็ฟื้นขึ้นไต้หวันก็ฟื้นขึ้นเวียดนามก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับผมซึ่งภาพนี้ก็สอดคล้องกับตัวเรื่องของตัว MPI นะการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเขาอันนี้คือตัวเลขจริงๆเลยในเดือนเมษาที่ก็เริ่มฟื้นขึ้นเหมือนกันนะฮะตอนนี้ถ้าเฉลี่ย5ประเทศเนี่ยอยู่ที่แถวๆประมาณ 3.1 แล้วนะครับผมแล้วก็การส่งออกก็อย่างที่คุยกันนอกจากส่งออกของจีนแล้วส่งออกของที่อื่นๆรวมๆกันก็เป็นทิศทางขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งพี่ก็ไปลองดูคร่าวๆนะครับผมก็จะเห็นว่าเทรนด์แนวโน้มแบบนี้เนี่ยถ้าตามโมเมนตัมเนี่ยมันควรสักประมาณ2ปีถ้าเทียบกับสมัยปี17ที่เคยเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วมันเกิดมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าฉะนั้นน่าจะเป็นไปได้นะครับผมว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่าเราเห็นอเมริกาฟื้นก่อนหลังจากนั้นเราเห็นยุโรปฟื้นใช่ไหมและล่าสุดก็คือตัวเอเชียในที่โดยเฉพาะเอเชียเหนือเริ่มฟื้นค่อนข้างชัดเจนเนี่ยโมเมนตัมนี้น่าจะลากไปจนถึงยาวถึงสักปลายปีถึงต้นปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับผมตามมุมมองถ้ามันล้อกับไซเคิลเดิมสมัยปี17ฉะนั้นคำถามของป๊อปคือว่าน่าสนใจไหมถ้าในมุมของพี่ก็คือเริ่มน่าสนใจมากขึ้น EM น่าจะต้องจับตามากขึ้นครับผมครับก็คือภาพของตรงนี้พี่ออสซินบอกว่าอเมริกาไปต่อได้โมเมนตัมกลับมาที่ฝั่งของ Emerging ก็ยังไปต่อได้อย่างน้อยคือถึงสิ้นปีนี้หรือว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าครับผมครับคราวนี้เนี่ยพอดีพี่ออสซินบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งของ EM เนี่ยหลายๆตัวดูดีขึ้นจีนก็มีตัวที่ดีแต่บางตัวก็ยังแย่อยู่ housing เนี่ยเมื่อวานผมคุยกับโบ๊ทบอกว่า housing เนี่ยยังดูค่อนข้างจะเปราะบางเนาะคราวนี้เนี่ยโดยภาพของเศรษฐกิจของฝั่งเราที่เป็นแบบนี้ housing ที่ยังดูเปราะบางอยู่กลยุทธ์ในฝั่งตัวจีนเนี่ยเราทำยังไงดีผมว่าจริงๆกลยุทธ์ในฝั่งของตัวเมืองจีนคือผมว่าจริงๆกลยุทธ์ในฝั่งของตัวเมืองจีนก็ถ้าเราดูเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้มีความต่างอะไรมากนะครับกับในฝั่งของตัวอเมริกาไม่ต่างกันในที่นี้นี่หมายความว่าโดยส่วนใหญ่หุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีก็จะเป็นหุ้นวินเนอร์คนก็จะเล่นหุ้นกลุ่มนั้นไปเรื่อยๆนะครับพวก Tip.com นะครับพวกเหมยถวนอะไรพวกเนี้ย Tencent นะที่มันมีการฟื้นตัวขึ้นมาราคาหุ้นจะกระตุกตัวอยู่ในภาพนี้ Lenovo อย่างเงี้ยนะครับที่เราคุยกันบน AI on PC ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาผมว่าอะไรที่มันมีฟันดาเมนทัลดีแล้วแบบอิงกับภาพของตัวเศรษฐกิจน้อยๆเนี่ยนะครับมันจะเห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับช่วงเวลานี้เราสังเกตเห็นนะพี่ว่า EM เนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยมารอแต่ปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นปัจจัยที่ผมว่าทุกคนรออยู่เลยก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับหากว่าค่าเงินดอลลาร์ยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอยู่เนี่ยเงินมันก็จะไหลออกนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ลดดอกเบี้ยนะครับถ้าเขาไม่ลดดอกเบี้ยปุ๊บในฝั่งของตัวเอเชียผมค่อนข้างมั่นใจว่าครึ่งปีหลังเนี้ยมันจะเริ่มลดดอกเบี้ยแล้วโดยที่ไม่สนใจว่าอเมริกาจะเป็นยังไงเพราะว่าพี่ใหญ่เริ่มลดละเดี๋ยวต้องมาดูอีกว่า PBOC เขาจะลดไหมรีแลกซ์นะครับใช่ว่าเขาจะรีแลกซ์กับภาพของตัวเศรษฐกิจเข้าไหมเพราะว่า PMI ที่ออกมาก็มิกซ์นะครับตัวเลขบ้านก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับมันก็บ่งชี้นะว่าสิ่งที่เขาทํามันอาจจะพยุงได้ให้มันไม่แย่ไปกว่าเดิมแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ทําอะไรให้มันฟื้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะครับเนี่ยคือผมว่ามันต้องเอ็กซ์เซสซีฟกว่านี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็พยายามทําแหละพี่ผมว่าเขาจะอยู่ในสภาพนี้ไปเรื่อยๆจนอุตสาหกรรมแม่งฟื้นเองผมว่าเขาจะเป็นในสไตล์นี้แหละนะครับเหมือนอเมริกาอย่างเงี้ยไม่ลดดอกเบี้ยไม่ลดจนอุตสาหกรรมแม่งฟื้นเองละก็คือเร็วเลยคือคือเหมือนแบบปล่อยตามธรรมชาติแหละพี่แต่เพียงแค่ว่ามีนโยบายมาก็ทําหรือไม่ทําเนี่ยใช่แค่ประคองไว้เฉยนะครับงั้นเนี่ยมองในภาพของตัวจีนคือผมว่าเขาลงทุนได้นะนะครับผมว่าดาวไซด์ไม่ได้เยอะมากแต่เพียงแค่ว่าจะให้มันฟื้นแรงๆเนี่ยกับภาพเศรษฐกิจที่เปราะบางแบบนี้ตัวเลข property ที่ยังไม่เห็นสัญญาณเนี่ยแล้วภาพของตัวเศรษฐกิจจีนที่มันดูอะไรนะพี่ไม่ฟื้นแล้วมันไปหนักอยู่ในหุ้นกลุ่มธนาคารที่มันดูเหมือนมีความเปราะบางมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันต้องเลือกมากขึ้นละนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าในฝั่งของตัวจีนยังลงทุนได้อยู่นะครับในฝั่งของตัว EM ผมว่าในช่วงเวลาเนี้ยเราดูเหมือนเราจะช้าๆไปนิดนึงนะพี่เพราะว่าเรามีจีนกดอยู่แล้วเราก็มีค่าเงินกดอยู่เพราะว่าเงินมันออกใช่มั้ยครับงั้นเนี่ยถ้าเงินมันออกปุ๊บเนี่ยก็ต้องรออย่างเดียวเลยก็คือรอให้จีนเค้าฟื้นชัดเจนรอให้จีนเค้าฟื้นแล้วก็รอให้อเมริกาลดดอกเบี้ยเป็นพิธีการก็ยังดีนะครับให้เราเห็นภาพว่าท่าทีว่าเงินจะเป็นยังไงใช่คือผมก็คิดว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายเลยซึ่งภาพนี้เราก็คงคาดหวังจะเห็น
การลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังเนาะจริงจริงถ้านอกเหนือจากภาพแมคโครเนี่ยถ้าพี่ดูจากตัว earning ขาดของในฝั่งของตัวเอเชียเนี่ยตัวเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตามนะครับแต่เพียงแค่ว่าฟื้นน้อยๆจริงๆตัวเลขของตัวผลประกอบการเนี่ยเริ่มมาแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันยังมาช้านะครับมันจะเริ่มมาจริงๆก็คือไตรมาสที่3ก็คือจะเริ่มเห็นว่าเป็นบวกเยอะๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปพี่มันก็ตอนรอไซเคิลจนไตรมาสที่3ปีที่แล้วมันแย่ก็ปล่อยกันมาไม่รู้ทําอะไรก็อยู่เฉยๆไปจนมันปรับตัวได้เองแล้วก็จากฐานที่ต่ําจากปีที่แล้วนะครับมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคคราวนี้เนี่ย EM เนาะกลับมาที่บ้านเราไทยคือหุ้นไทยก็เราก็ยังคือคนอื่นฟื้นนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าคนอื่นฟื้นโดยเฉพาะฝั่งของเอเชียเหนือฟื้นกันค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะรีเลทกับภาพของตัวเทคอะไรต่างๆที่ยังมีโมเมนตัมที่ดีอยู่ไทยแล้วนี่ก็กลายเป็นนิวโลในรอบเนี้ยรอบนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยปัจจัยผมเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องของการเมืองแหละนะฮะก็คงไปติดตามกันในสัปดาห์หน้าในภาพของทีมการลงทุนโบสมีอะไรที่จะมาฝากบ้างฮะผมว่าในมิติของความเสี่ยงทางการเมืองอันนี้เราก็คิดว่าเราก็อาจจะไม่สามารถจะประเมินได้แนวว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันจะเป็นในรูปแบบนี้ไปทั้งปีไม่ได้ไปทั้งปีทั้งเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลเองก็ดีนะครับคุณทักษิณคุณเศรษฐาเองก็ดีมันจะมาอยู่ในช่วงของเดือนนี้ทั้งหมดนะครับก็หวังว่านะครับก็ออกไปในทิศทางที่เรียกว่าไม่ได้ทำให้นักตัวนักลงทุนเสียความมั่นใจแล้วกันนะครับก็หวังว่าตัวการเมืองคงไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นตัวกดดันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเองก็ดีนะครับผาดของตัวฟันเดเมนทัลที่มาจากปัจจัยภายนอกเองก็ดีก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับงั้นเนี่ยก็ดูเหมือนถ้ามีปัญหาทางการเมืองปุ๊บเนี่ยมันกระทบกับหลายชิ่งพี่มันจะกระทบกับดีมานด์ภายในประเทศเองก็ดีการเร่งการเบิกจ่ายนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงบประมาณใหม่การทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นดิจิตอลวอลเล็ตก็ได้นะครับรวมถึงในส่วนของตัวเครดิตเรตติ้งก็ดูเหมือนพังๆมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวการไอตัวการเมืองนี่มันมีผลกับภาพของตัวเครดิตเรตติ้งเหมือนกันนะมันดูเหมือนถ้าเอาปัจจัยความเสี่ยงนี้ออกไปเนี่ยผมว่าตัวตลาดหุ้นไทยก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2เนี่ยก็น่าจะเริ่มดูดีแล้วนะครับซึ่งในหุ้นในกลุ่มนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Advance นะครับตัว Mint นะครับแล้วก็ตัว TU นะครับ Betaco แล้วก็ในส่วนของตัว OSP นะครับคิดว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวกําไรเนี่ยมันสามารถจะจับต้องได้มากกว่าตัวประเด็นการเมืองนะครับก็อยู่ในภาพเนี้ยมันสามารถจะบริหารจัดการได้ง่ายกว่านะครับ2นะครับก็เราจะเข้าสู่ช่วงของฟุตบอลยูโรละนะครับในวันที่14มิถุนายนนะครับถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหุ้นที่อาจจะเรียกว่าได้ประโยชน์นะครับจากคนที่มาดูช่วงบอลยูโรจริงๆก็ต้องยอมรับนะพี่ว่าตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่27มิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่หุ้นกลุ่มสไตล์เนี้ยจะเพอร์ฟอร์มดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากวันที่27ปุ๊บเนี่ยเริ่มเข้ารอบลึกๆเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบ 5:00 น. 02:00 น.ละคนจะดูน้อยลงนะครับแต่ก็คงมีอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Advance เป็น True CPO CP Extra นะครับ BJC Mint แล้วก็ในส่วนของตัว TU ครับนะครับอีกธีมนึงนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัว G แล้วก็เศรษฐกิจใน EM นะครับก็จะเป็น KCESCGP แล้วก็เป็นในส่วนของตัว PTTC นะครับแล้วก็ยังไม่ลืมนะครับแม้ว่าตัวกลุ่ม OPEC จะมีการเปลี่ยนท่าทีเล็กน้อยนะครับเกี่ยวข้องกับตัวแผนลดกำลังการผลิตของเขาว่าจะยกเลิกแผนยกเลิกแผนการลดกำลังการผลิตลงนะครับแล้วก็ซาอุดีอารามโก้ก็ดูเหมือนจะลดราคานะครับกับตัวน้ำมันที่ส่งมาในฝั่งของตัวเอเชียแต่เราก็ยังคงประมาทไม่ได้พี่เพราะว่าสถานการณ์ในอิสราเอลกับอิหร่านนะครับในตะวันออกกลางเองมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็ใช้เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงแล้วกันเนาะนะครับโดยใช้ในส่วนของตัว PTTC ครับก็ทีมก็ประมาณตรงนี้นะฮะพี่อัศวินสัปดาห์หน้ามีอะไรต้องติดตามบ้างครับก็แน่นอนหลักๆก็ FOMC เนาะนะฮะนอกแน่นอนนอกจากเรื่องของการประชุมของ Apple แล้วนะครับผม FOMC ก็สำคัญนะครับผมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะ dot plot เรื่องของการประมาณการเศรษฐกิจนะภาพของเรื่องประเด็นที่2ก็คือเงินเฟ้อของอเมริกานะเงินเฟ้อ CPI ซึ่งตลาดคาด 3.4 เท่ากับเดือนก่อนนะครับผมนะฮะประเด็นที่3
ประชุมกนง.บ้านเรานะครับผมก็แน่นอนนะฮะก็น่าจะคงอยู่นะจริงๆเงินเฟ้อที่เพิ่งออกมาวันนี้เลยนะ 1.54 ก็ตรงจะเรียกว่าตรงกับที่เราคาดก็ได้นะเราคาดประมาณ 1.5 นะครับผมก็ฉะนั้นเงินเฟ้อมันขึ้นนะก่อนหน้านี้มันติดลบแล้วก็มา 0.2 แล้วมันก็ขึ้นถ้าเป็นผ่าที่เรามองอยู่คือมันจะขึ้นต่อฉะนั้นการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยคงเริ่มประตูน่าจะปิดไปแล้วนะครับผมนะประเด็นที่4เรื่องของเงินเฟ้อจีนนะครับผมก็ในเดือนพฤษภาก็ตลาดก็คาดว่าจะโตประมาณ 0.3 ก็เท่ากับเดือนก่อนอันนี้ก็คือตัวเลขหลักๆที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าครับยังมีเรื่องการเมืองด้วยนะอ๋อการเมืองโอ้ยคดีค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อย่างที่โบ๊ทได้พูดไปนะทั้ง3คดีนะก็คงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งคุณเศรษฐาทั้งก้าวไกลแล้วก็คุณทักษิณด้วยครับผมครับอันนี้คือภาพของทั้งหมดในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงแนวโน้มในเรื่องของสัปดาห์หน้านะครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับพวกเรา3คนขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ